โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่ถามคุณจิรกิจนะครับถามไว้ในเว็บบอร์ดนะครับกดไลค์ให้ทีหนึ่งล็อกอินก่อนโอเคก็เว็บบอร์ดนะขอวิธีเปลี่ยนสีท่อ PVC นะครับก็ยิงแล้วเนี่ยคำถามนี้ต้องบอกว่าต้องไปดูคลิปนี้นะครับสมมติว่าผมเริ่มต้นตัวไฟล์ด้วย Plumbing Deformatic แล้วกันคือต้องบอกก่อนว่า Revit เนี่ยมันก็จะมีโหมดการแสดงผลเป็นแบบ Hidden Line นะครับหรือว่าไม่แสดงสีแบบนี้เห็นไหมครับกับโหมด Shade นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าผมลองเขียนไปนะ System ไปโอเคแล้วก็นะครับผมขอย้าย Project Browser ไว้ตรงนี้แล้วก็มันจะมีส่วนนี้ครับเขาเรียกว่า System Type นะครับ System Type สมมุติว่าผมเอาตัว Sanitary นะSanitaryผมลองเขียนไปนะครับเขียนไปโอเคสังเกตไหมครับว่ามันเป็นสีเขียวปรับความละเอียดเป็นไฟล์เส้นมันจะเป็นสีเขียวแต่ผมจะปรับโหมดเป็นฮิดเดนไลน์แล้วกันตัวเนื้อมันจะได้ไม่เป็นสีเขียวแต่เส้นขอบเป็นสีเขียวสีเขียวมาจากไหนลองตัวซิสเต็มอื่นดูก่อนถ้าเป็นตัวเว้นล่ะนะครับถ้าเป็นเว้นล่ะโอเคเว้นไม่มีสีโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะไปดูนะอันนี้มันเป็น sanitary อันนี้มันเป็นเว้นนะครับก็มาลองดูที่ project browser family นะครับกดหัวแล้วก็ system type นะครับ piping system นะแล้วก็ piping system โอเคทีนี้ผมลองดับเบิ้ลคลิก sanitary เข้ามาดูนะครับมันจะมีค่านี้ครับนี่ค่า graphic overlay ลองคลิกดูเนี่ยอันนี้เป็นค่า default ที่มันติดมากับเทมเพลตนะมันก็จะเซตได้เป็นสีเขียวถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะชมพูกดโอเคกดโอเคเห็นไหมครับท่อผมก็จะเป็นสีชมพูนะก็ default เนี่ยมันจะเซตทุกวิวนะเล่นลายไฟล์อันนี้เว้นใช่ไหมครับเว้นเรามันคลิกมาเว้นนี่ไม่แสดงสีแสดงว่าไม่นะไม่ได้ตั้งเห็นไหมถ้าใส่สีน้ำเงินเนี่ยใหญ่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือการปรับโหมดการแสดงผลนะครับถ้าเป็นเรียลลิสติกเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งละเรียลลิสติกจะเป็นเรื่องของแมทเทียลนะแต่ว่าปกติเวลาเราทำงานเราไม่มีฮิดเดอร์ไลน์ก็ตัวโหมดเชเดดนะถ้าโหมดเชเดดก็คือแสดงว่าจะเห็นว่ามันไฮไลท์เฉพาะเส้นขอบเห็นไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ต้องรู้ก่อนเรื่องที่สองคือเรื่องซิสเต็มนะครับไปต้องมีซิสเต็มแล้วก็ซิสเต็มเนี่ยก็จะสามารถปรับสีได้ที่ไปปิ้งซิสเต็มอันนี้นะครับ3เรื่องนะครับที่ต้องรู้ถึงจะสามารถปรับสีท่อได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ